สวัสดีครับหลังจาก2คลิปที่แล้วนะครับที่ผมแนะนำดาวน์โหลดตัว Elementor ฟรีไปแล้วนะครับแล้วก็ไปซื้อ Elementor Pro มาให้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็ผมทำเว็บตัวอย่างไว้ให้เนาะเพื่อที่จะใช้ไว้สอนสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็คือ Elementor นะครับ .okd.com นะครับเพื่อนๆ เข้ามาดูที่นี่ก็ได้นะครับเป็นตัวอย่างเนาะปกตินะครับอันนี้ผมปิดไปก่อนเนาะไม่ได้ใช้งานปกติเวลาเราติดตั้งเว็บไซต์ใหม่ๆนะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของโดเมนเนมหรือว่าการซื้อโดเมนเนมหรือโฮสต์นะครับเดี๋ยวผมก็เพิ่มเติมให้ในกรณีถ้าเพื่อนๆเพิ่งมาเจอกันเนาะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาไว้ที่หลังเนาะเพราะว่าของเดิมที่ผมทำก็มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเรียงให้ทีนึงเนาะปกติเวลาที่เราติดตั้งตัว WordPress ใหม่ๆนะครับหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งก็แล้วแต่ธีมนะครับที่เอามาลงนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับว่าในการที่เราจะใช้ตัว Elementor นะครับเราจำเป็นต้องใช้ธีมไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนธีมไหมนะครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับในแต่ละส่วนนะครับส่วนของโพสต์นะครับก็จะเป็นเรื่องที่มีการอัปเดตตลอดนะครับถ้าเราติดตั้ง WordPress ใหม่นะครับตัวนี้นะครับตัว Editor เนี่ยจะใช้เป็นน่าจะเป็น Gutenberg เนาะถ้าสมมติว่าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งผมไม่ค่อยถนัดเนาะผมก็จะทำการเปลี่ยนก่อนนะครับจากหน้าตาตัว Editor แบบนี้นะครับเป็นแบบเดิมนะครับก็ไปที่ในส่วนของ Plugin นะครับแล้วก็ Add New นะครับแล้วก็นี่นะครับเลือกตัว Classic Editor ตรงนี้นะครับเลือก Install นะครับก็คอยระบบเขา Install แป๊บนึงนะครับแล้วก็ทำการ Activate ไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูหน้านะครับในส่วนของหน้าโพสต์กันอีกทีหนึ่งนะครับตัว Editor ก็จะเป็นแบบเดิมแล้วนะครับก็จะมี Visual กับ Text นะครับซึ่งให้เราทำงานได้ตรงนี้นะครับมี Category นะครับมี Tag มี Future Image นะครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับที่ต้องมีนะครับในส่วนของตัว Screen Option นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ Excerpt นะครับ Excerpt คืออะไร Excerpt คือในกรณีถ้าสมมติว่าเราเขียนเรื่องขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ต้องการให้เอาเนื้อหาตรงนี้มาแสดงนะครับคือถ้าไม่มี excerpt เนี่ยเขาจะเอาเนื้อหาตัวนี้มาแสดงเนาะแต่ว่าถ้าเรามีตัวเนี้ยมันจะดึงตัวนี้มาแสดงให้นะครับซึ่งเราสามารถกำหนดเหมือนพาดหัวได้นะครับโอเค custom field description slug อะไรเงี้ยพวกเนี้ยบางทีใช้ก็ติ๊กมานะครับเนี่ยอย่างเนี้ยใช้ก็ติ๊กมานะครับถ้าวันไหนไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องติ๊กนะครับโอเคก็บอกไว้นะครับเดี๋ยวมันจะหากันไม่เจอนะครับอ่ะโอเคตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนตัว Editor เป็นแบบนี้แล้วนะครับถ้าตรงนี้มีน้อยนะครับก็เลือกตรงนี้นะครับ Editor อาจจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับบางท่านอาจจะใช้ตัว Tiny MCE นะครับตรงนั้นก็ใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็แล้วแต่สะดวกนะครับอันนี้สำหรับผมก็อันนี้ก็โอเคแล้วเพราะว่าสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำในส่วนของตัว Elementor กันนะครับก็อาจจะได้ใช้ตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะเป็นเน้นหนักไปทาง Elementor มากกว่านะครับโอเคอีกส่วนหนึ่งนะครับสำคัญนะครับอันนี้คือโพสต์นะครับโพสต์ก็ใช้ในกรณีที่เป็นบทความที่มีการเคลื่อนไหวนะครับมีการอัปเดตตลอดนะครับมีข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงนะครับก็พวกมีเดียเนาะมีเดียก็พวกภาพพวกไลบรารีต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้พวกเพจนะครับเพจเนี่ยก็จะมีแซมเปิลเพจใช้ในกรณีไหนเพจใช้ในกรณีที่เป็นเกี่ยวกับบทความที่ไม่ค่อยได้มีการอัปเดตเท่าไหร่นะครับเช่นพวก Contact Art About Art นะครับอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้เป็นตัวเพจในการทำงานเนาะแล้วก็เพจเนี่ยก็ดึงไปเป็นเมนูได้ง่ายจริงๆแล้วดึงได้ทุกอันนะครับเป็นเมนูนะครับดึงได้ทุกอันนะครับแต่ว่าเพจเนี่ยก็ดึงง่ายกว่านะครับโอเคพวกคอมเมนต์นะครับ Appearance นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของธีมกันนะครับซึ่งในธีมนี้นะครับผมWordPress เนี้ยผมก็ได้ลงนะครับตัวที่ใช้งานบ่อยๆกับตัว Elementor นะครับหรือว่าเป็นธีมคู่บารมีกันเลยก็ได้มั้ง นะครับซึ่งปกติตอนนี้เรา2019อยู่นะครับก็จะเป็นธีมนี้นะครับซึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถามว่าทำไมเราต้องลงธีมล่ะถ้าไม่ลงธีมได้ไหมก็ได้นะแล้วแต่นะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเนาะแล้วแต่ถนัดนะครับพอทำไปสักพักนึงแล้วเราจะเห็นความแตกต่างว่าเอ้ยทำไมมันถึงต้องมีในส่วนของการจัดการธีมนะครับมาให้ดูเนาะเดี๋ยวผมลงอ่ะตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดอันนี้มาให้ดูก่อนนะครับจะได้เห็นความแตกต่างเนาะอันนี้ส่วนของการสร้างโพสต์นะครับอ่ะโอเคสมมุติว่าผมเลือกเป็น OceanWP นะครับแล้วก็กด Activate ไปนะครับ
เขาก็บอกว่าจำเป็นจะต้องมีตัว Elementor นะครับมี Ocean Extra นะครับแล้วก็ WP Form ขึ้นมานะครับทำไมนะครับทำไมถึงต้องมีปลั๊กอินเพิ่มขึ้นมานะครับ1ก็คือเพื่อให้ทีมนั้นทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นสมมติว่าผมลงอันนี้ไปก่อนเนาะ Ocean Extra นะครับถ้านายเป็นกรณีเป็น Ocean WP นะครับสมมติผมลง Ocean Extra ไปเนาะขอแป๊บนึงนะไม่รู้ว่าเครื่องผมช้าหรือเน็ตช้านะในเน็ตก็ไม่น่าจะช้านะครับอ่ะ return to require plug in นะครับอีกรอบหนึ่งนะตรงนี้ install ไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวดู status ก่อนนะครับว่ามัน activate หรือยังเนาะอ๋อ activate แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนาะเรามาดูหน้า post กันนะครับหน้านี้นะครับในกรณีที่เราทำงานตอนนี้หน้านี้ที่ผมเปิดไว้เนื่องจากว่ามันเป็นธีมเดิมเนาะที่เรายังไม่ได้ทำการติดตั้งเปลี่ยนธีมแล้วก็ติดตั้งตัว Ocean Extra ไปนะครับพอติดตั้งไปแล้วลองรีเฟรชดูนะครับก็จะเห็นความแตกต่างก็คือว่าเขาจะมีในส่วนของ Main Setting ตรงนี้มาให้นะครับซึ่งสามารถกำหนด Content Layout ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะว่าจะใช้อันไหนกันนะ Content Layout นะครับของ Main เนี่ยก็คือสามารถกำหนดได้ว่า Left Sidebar Right Sidebar นะครับ Full Width นะครับหรือ 100% Full Width ก็ได้มั้ยครับไซด์บาร์เป็นแบบไหนนะครับเนี่ยกำหนดได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ช็อตโค้ดกำหนดเฮดเดอร์ได้นะครับDisplay Top Bar ไหมอะไรเงี้ยนะครับหน้านี้นะครับสามารถกำหนดเป็นหน้าได้เลยเนาะแล้วก็กำหนดโลโก้ได้นะครับกำหนดพวกเมนูเมอะไรพวกนี้นะครับฟุตเตอร์เป็นยังไงนะครับไทเทิลแสดงไหมอะไรเงี้ยนะครับโพสเป็นยังไงนะครับซึ่งก็เป็นการอำนวยความสะดวกกับเราเนาะเพราะว่าบางทีเราแบบว่าอยากได้หน้าที่มันแบบมีไซบาร์อยู่ตรงนี้มีไซบาร์อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถกำหนดจากตรงนี้ได้นะครับก็เป็นความสะดวกนะครับของธีมนี้นะแล้วก็ปิดก่อนนะครับอันนี้ก็เห็นความแตกต่างแล้วเนาะถามว่าทำไมถึงต้องติดตั้งธีมทั้งที่ตัว Elementor ก็น่าจะทำได้นะครับมันมีความสามารถตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับทำให้หนึ่งก็คือทำงานง่ายขึ้นเนาะแล้วก็แยกเป็นส่วนๆนะครับเราก็สามารถเห็นได้นะครับว่ามันเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวมาดูธีมอื่นต่อไปนะครับธีม Apparent Theme นะครับโอเคตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสมมุติว่าFlock ก็ดีนะครับ Flock ก็โอเคเหมือนกันแล้วก็ตัว Asta นะครับที่เขาใช้กันบ่อยๆของตัวตัวคู่กับ Elementor ก็คือตัว Asta เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมทำการติดตั้งตัว Asta ให้ดูก่อนนะมีให้เลือกหลายอันนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะใช้ Asta เป็นหลักนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับวิดีโอคลิปชุดนี้นะครับน่าใช้ Asta เป็นหลักนะครับแล้วเราก็ไปทำการ remove plugin ก่อนเนาะ plugin ตัวที่ติดตั้งไปนะครับของ Ocean WP นะครับเพื่อนๆดูไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งทำตามนะครับเพราะว่ายังเลือกอยู่เนาะว่าจะใช้แบบไหนดีนะครับแล้วก็จะได้เห็นความแตกต่างเนาะนี่ก็ deactivate ไปนะครับแล้วก็ delete ไปนะครับโอเค Asta เลือกธีมไปนะครับเลือกธีมตรงนี้ก็ไปที่ตัว Asta แล้วเนาะแล้วก็ Asta Option นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ Install Import Plugin นะครับก็คอยเข้า Activate สักครู่หนึ่งนะครับแป๊บนึงนะครับในส่วนของตัว Asta นะครับเขาจะมีในส่วนของ Starter Size มาให้ด้วยนะครับก็ Library นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยนะครับก็มีมาให้93อันนะเป็นบล็อกเป็น Business เป็น E-commerce ครับเป็นฟรี Author นะครับก็เราลองดูได้นะว่าอยากได้แบบไหนนะครับอันนี้ก็สวยดีนะครับเนี่ยประมาณนี้ก็ได้นะครับไลค์โค้ดอะไรประมาณนี้นะครับผมเลือกเป็นออแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมลองเอามาให้ดูสักอันนึงเนาะแบบไหนดีนะอันนี้แล้วกันนะครับง่ายดีนะครับก็เลือกไปที่ preview นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของ import นะครับเราก็เลือก import size นะครับเขาก็บอกว่าคอยแป๊บนึงนะทำการติดตั้งตัวElementor อยู่แล้วก็อ้าวเอ๊ะทำไมเมื่อวานเราไปโหลดทำไมล่ะอันนี้เป็นของฟรีนะครับของฟรีแล้วก็ติดตั้งปลั๊กอินอื่นๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่าคอยประมาณ 2-10 นาทีเนาะเดี๋ยวผมพักวิดีโอไว้ก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็อิมพอร์ตไม่นานนะ
แต่ว่าพักไว้ก่อนดีกว่านะครับนี่กดแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาดูกันตอนที่มันเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับหลังจากคอยเขา import อยู่สักพักนึงนะครับเขาก็จะทำการ import มาไม่ว่าจะเป็น plug in นะครับ customize setting นะครับ content widget เอามาหมดเลยนะครับก็จะได้หน้านี้มานะครับขึ้นดันแล้วเนาะก็ลองวิสิตไซต์ดูนะครับจากหน้าว่างๆของเรานะครับแบบนี้นะจากหน้าว่างๆของเราแบบไหนนะโอ้อันนี้เป็นหน้าโพสนะครับไม่เป็นไรมันมีความแตกต่างนะครับจากหน้าว่างๆของเรานะครับก็เป็นแบบนี้แล้วนะครับซึ่งเราก็เอามาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนไปดู about us สินี่หน้า about us ให้ด้วยนะใครทำร้านอาหารก็แค่คลิกเดียวเองเนาะแล้วก็เป็นของฟรีหมดนะครับถ้าทำเว็บก็แบบนี้ได้เลยนะครับก็ได้ของฟรีแล้วเรียบร้อยนะครับ1เว็บอะยังไม่จบนะอันนี้แค่ import ให้ดูนะครับซึ่งเท่าที่ดูกันเมื่อกี้นก็มีตั้ง90กว่าอันนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับว่าเพื่อนๆจะไปเลือกเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวเรามาลองทำกันเองนะครับหรือว่าจะมาลองดูจากในนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะได้ใช้งานตัว Elementor ครบนะครับทั้งตัว Pro แล้วก็ธรรมดา Standard นะครับตัวฟรีนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อยากจะให้ดูเนาะในกรณีที่เราลงเป็นตัว Astra นะครับทีม Astra นะครับเป็นฟรีเนาะอันที่แล้วผมลงอีกทีมนึงเนาะเป็น Ocean เนาะ Ocean WP นะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการตั้งค่าเหมือนกันนะ Post Attribute นะครับ Template เนาะเป็น Elementor Canvas หรือว่าเป็น Elementor Full Width นะครับก็ได้เหมือนกัน Canvas คือไม่มีหัวเลยนะครับเป็น Full Width ก็จะเป็นกว้างเต็มความกว้างนะครับตรงนี้ก็มาดูเรื่องในส่วนของไซด์บาร์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Customize Setting นะครับจะเล็บจะไลท์หรือว่าจะไม่มีไซด์บาร์เลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นของแต่ละหน้านั้นๆ นะครับ Content Layout ก็กำหนดได้นะครับเป็นบล็อกเป็น Content Box นะครับหรือว่าเป็น Full Width นะครับ Full Width แบบเต็มอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เลือกได้นะครับDisable Primary Header, Disable Title อะไรพวกนี้ Disable Future Image พวกนี้ทำได้หมดเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาอยู่ตำแหน่งที่ต่างกันไปเท่านั้นเองนะครับโอเคสำหรับอันนี้นะครับก็เรา import มาแล้วเนาะเราก็สามารถมาดูส่วนต่างๆได้นะครับคือเขา import มาทั้งเนื้อหาทั้งภาพทั้งอะไรมาหมดเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมครับมาทำได้นะครับก็จริงๆแล้วก็ดูว่าง่ายมากนะครับสำหรับทีมตัว Astra นะครับแล้วก็เอาไปใช้สำหรับใครที่รับจ้างทำนะผมว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าเขาดูเดโมแล้วเขาถูกใจแล้วเปลี่ยนแค่นี้เองก็ง่ายดีนะครับแต่ว่าเราต้องรู้เนาะว่าต้องเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับโอเคในส่วนของทีมนะครับก็เรียบร้อยนะครับทีม Astra นะครับในการใช้งานเนาะแล้วก็อ้าวสมมติว่า import มาแล้วจะกลับไปหน้าเดิมๆแบบไหนนะครับโอเคเราก็มาทำแบบนี้นะครับตรงนี้นะเขาบอกว่าไปวิสิตไซต์อย่างเดียวเนาะให้เราปิดไปนะครับแล้วเราก็เลือกอันเดิมอีกทีหรืออันใหม่ก็ได้นะครับแล้วเราก็เลือกเป็นอันนี้นะเอาออกเนาะ import นะครับเลือก delete previous import site นะครับเดี๋ยวก็กดตรงนี้นะครับเขาก็ทำการลบอยู่นะครับ starting import นะครับ delete เห็นไหมครับ delete หมดเลยเห็นไหมครับโพสต์มาตั้ง66เนี่ยมีภาพด้วยนะครับโอเคจากอันนี้ลองพรีวิวไซต์ดูนะครับก็จะได้หน้าโล่งๆเหมือนเดิมแต่ว่ายังมีโลโก้ติดมาอยู่เนาะโลโก้เอาออกก็ไปที่คัสตอมไมซ์นะครับว่าแต่เราจะใช้ธีมไหนดีใช้ Astra ดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็ดูว่ามันง่ายแล้วก็ในกรณีถ้าสมมุติเพื่อนๆมองว่าไม่อยากใช้ Elementor อย่างเดียวอยาก import มาก็จะได้ import ได้เนาะจริงๆตัวอื่นก็มี import เข้าเหมือนกันนะแต่มันบางอันมันไม่ยังไงล่ะไม่ฟรีซะทีเดียวอะครับแต่ว่าตัวของ Astra เนี่ยเขาให้มาฟรีนะผมว่าก็โอเคนะครับถ้าใครจะซื้อตัวแท้ก็ตามใจนะจ๊ะตรงนี้รีโลโก้นะครับก็รีมูฟออกนะครับนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะโอเคกด publish ไปนะครับเรียบร้อยแล้วยังเหลืออะไรอีกไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะผมว่าโพสต์กับเพจเขาก็ไปหมดแล้วล่ะครับแต่ว่าที่ยังเหลืออยู่นะจะเป็นในส่วนของ plug in นะครับก็มี Astra Starter Site นะครับอันนี้เอาออกเนาะพวกนี้เอาออกหมดเลยเนาะโอเคไว้ค่อยแบบว่าถ้าสมมุติว่าจะลองใช้งานนะครับก็ค่อยมาลองใช้ดูเนาะ Ultimate
รูเทนเบิร์กโอเคอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับผมก็ทำการเลือกทั้งหมดที่อันที่ไม่ได้ใช้นะครับ deactive ไปก่อนนะครับ apply เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำการลบเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันใหม่เลยนะครับเพราะจะได้เว็บว่างๆเนาะตอนนี้หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับโอเคเนื่องจากว่าหน้าเขาก็น่าจะลบไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปดูซิอ๋อมี Hello World นะครับมี Page เอา Page ก็เหลือ Sample อย่างเดียวนะครับน่าจะมี Setting ด้วยนะแป๊บนึงนะคลิปยาวหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับที่เราจะใช้งานในส่วนของตัว Elementor นะครับโอเคแบบนี้นะครับรีเฟรชดูสิโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนาะเราก็ให้เพื่อนๆลองทำตามดูก่อนนะครับแล้วก็ให้ทำการติดตั้งตัวธีมนะครับผมเลือกเป็น Asta แล้วกันเนาะน่าจะใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีตัวฟรีให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ดีนะครับเคยใช้อยู่ที่จริงที่เอามาให้ดู3อันนี้นะครับดีหมดเลยนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ตัว Ocean เนี่ยเวลาที่ import ตัวเทมเพลตมานะครับจะแนะนำให้เขาจะให้ซื้ออ่ะเขาจะให้ซื้อตัวปลั๊กอินเพิ่มนะครับโอเคงั้นผมเลือกเป็น Asta แล้วกันนะครับให้เพื่อนๆทำการติดตั้งธีมตัว Asta นะครับตัวนี้นะครับเป็นฟรีนะไม่ต้องซื้อนะครับถ้าซื้อเดี๋ยวผมค่อยทำลิงก์ให้เนาะได้ผ่านลิงก์ Affiliate ผมโอเคเป็น Asta นะครับให้ใช้ตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในคลิปหน้ากันเราจะมาเริ่มทำเว็บกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับติดตั้งธีมให้เรียบร้อยนะจ๊ะสวัสดีครับ